จะพูดในฟิลกว้างๆของคิวบิตที่ผมใช้คือตำหนิในเพชรนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องจากการเรื่องทั่วไปในโลกปัจจุบันก่อนว่าเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันเนี่ยครับมันเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบนะครับโลกปัจจุบันเราต้องการความสมบูรณ์แบบเท่านั้นอย่างเช่นในโทรศัพท์ของทุกคนเนี่ยมีทรานซิสเตอร์เป็นพันล้านตัวเลยเราต้องทำให้ทรานซิสเตอร์ทุกๆตัวในพันล้านตัวเนี่ยเกือบทุกตัวทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเราจะสร้างดีไวซ์พวกนี้เราต้องอยู่ในห้องพิเศษนะครับคนนี้เข้าไปในห้องพวกนี้ต้องใส่ชุดพิเศษแบบคุมหัวคุมอะไรไว้ไม่ให้มีฝุ่นเลยอย่างถ้าฝุ่น PM 2.5 ในห้องพวกนี้ไม่มีเลยเป็นศูนย์เลยนะครับเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีมูลค่าเป็นพันล้านเหรียญครับกว่าจะทำขึ้นมาได้ยากมากๆนะครับซึ่งมันก็เริ่มจะถึงทางตันแต่เราก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เบสออนสารที่มีค่อนข้างมากเกือบจะมากที่สุดในโลกซึ่งก็คือซิลิคอนนะครับอาจจะเคยได้ยินสารซิลิคอนวัลเลย์นะครับทีนี้มันมี prediction อันหนึ่งนะครับที่บอกว่าจำนวนทรานซิสเตอร์ใน CPU เนี่ยครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆกี่ปีไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ประมาณปีกว่า2ปีปีครึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือมันไม่ใช่กฎอะไรมันเหมือนกับเป็น prediction มากกว่าเป็นคำทำนายซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นจริงอย่างนั้นมาตั้งแต่ปี1970จนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งขนาดที่จำนวนที่มันมากขึ้น2เท่าทุกๆเท่านี้ปีมันเหมือนกับจำนวนมันมากขึ้นเป็น exponential ใช่ไหมครับซึ่งในขณะเดียวกันจำนวนมากขึ้นขนาดทรานซิสเตอร์ก็ต้องเล็กลงใช่ไหมครับขนาดมันเล็กลงอันนี้อาจจะเคยได้ยินคนเมื่อเช้าพูดนี้หรือเปล่าผมอาจจะจำไม่ทันนะครับขอโทษดีอาจจะได้ยินอันนี้หลายรอบแล้วคนฟังเรื่องควอนตัมทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่พอเราเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆมันก็จะเริ่มถึงทางตันใช่ไหมครับทีนี้ทางแก้ที่เราพยายามสร้างขึ้นมาก็คือแทนที่เราจะหาความสมบูรณ์แบบเรามาหาตำหนิกันดีกว่านะครับหาความไม่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งความไม่สมบูรณ์แบบที่เราจะหาอยู่ก็คือความไม่สมบูรณ์แบบในเพชรนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมขอถามหน่อยครับในท่านผู้ฟังนี้หรือผู้ชายก็ได้มีใครเคยซื้อเพชรบ้างอาจารย์สุจินเคยไหมครับไม่เป็นไรเราผมไม่ถามเรามีใครเคยซื้อเพชรบ้างไหมครับอยากนั่งอยู่ตรงนี้เลยไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้คำถามของผมก็คือราคาของเพชรเนี่ยนอกจากขนาดของเพชรแล้วเนี่ยมันมีอะไรบอกถึงราคามันอีกไหมครับสีครับสีใช่ไหมครับนะสีหรือตำหนิใช่ไหม VVS 1อันนี้เคยได้ยินไหมคนที่เคยซื้อเพชรจะรู้ดียิ่งตำหนิน้อยยิ่งแพงใช่ไหมครับสียิ่งสีใสก็ยิ่งแพงนะครับคือจริงๆแล้วมันก็เพชรเหมือนกันหมดนะครับสังเกตว่าโลกเรานี้ก็ยังต้องการความเขาเรียกความสมบูรณ์แบบนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการคือความไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่ผมต้องการคือตำหนิในเพชรนี่แหละครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในเทคโนโลยีทางควอนตัมได้นะครับซึ่งวันนี้เราคงได้ยินกันเยอะแล้วเทคโนโลยีควอนตัมคืออะไรนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างนักศึกษาวัยรุ่นเนี่ยคงรู้จักเทคโนโลยีควอนตัมดีเหมือนกันนะผมเคยคุยกับนักศึกษาเขาบอกอ๋อเขาก็รู้จักเทคโนโลยีควอนตัมรู้จักจากไหนรู้ไหมครับนี่ในหนังคือจริงๆแล้วผมขอเกริ่นออกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีควอนตัมที่ผมจะพูดถึงก็ไม่เหมือนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ทำไอชุดมดนี้แล้วเขาเรียกนะควอนตัมเรมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมนะก็ขอให้ลองแยกดูหน่อยบางทีอาจจะไม่ตรงกันนักนะครับอย่าผิดหวังนะครับถ้าเกิดว่าที่เราพูดวันนี้นะครับเทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมบิตนะครับซึ่งอันนี้รูปนี้ไม่รู้เห็นกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ผมเอามาจากวิกิพีเดียนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ผมก็เลยเอามานี่ควอนตัมบิตมันพิเศษยังไงนะเปรียบเทียบนี้คำพูดนี้คงพูดได้แหละแล้วคือเปรียบเทียบกับคลาสสิคอลบิตที่มันเป็นได้เปิดหรือปิดหรือเป็นศูนย์กับหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นควอนตัมบิตมันสามารถเป็นซูเปอร์โพซิชันได้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็สามารถเอาความพิเศษนี้มาใช้ได้ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีหลายๆอย่างใช่ไหมครับอย่างเช่นควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เราฟังเมื่อเช้านี้นะครับสามารถแก้ปัญหาถอดแยกตัวประกอบเลขจำนวนมากๆได้ใช้ในพวกกระบวนการเข้ารหัสนะครับหรือสามารถส่งข้อความให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้น หรือที่อาจารย์ธเนศและอาจารย์ปิยพัฒน์ได้พูดมาคือเราเอามาใช้วัดอะไรสักอย่างได้ใช่ไหมครับเพราะอย่างว่าระบบควอนตัมมันเซนซิทีฟสุดๆเลยอุณหภูมิเปลี่ยนระบบควอนตัมก็เปลี่ยนมีสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กระบบควอนตัมก็เปลี่ยนนั้นระบบควอนตัมก็จะเป็นเซนเซอร์ที่ดีมากๆนะครับทีนี้เราวกกลับมาเข้าเรื่องนะครับตำหนิในเพชรที่เราต้องการศึกษาเนี่ยเรียกว่า Nitrogen Vacancy Center จริงๆมันฟังดูแบบโหชื่อยาวมากๆแต่จริงๆแล้วชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันคืออะไรนะครับอย่างในผลึกเพชรเนี่ยนะครับผลึกเพชรมันประกอบไปด้วยธาตุที่เรียกว่าคาร์บอนใช่ไหมครับมันอยู่ในโครงสร้างผลึกแบบ FCC แล้วก็มันมี FCC 2 อันอะไรอย่างนี้แล้วก็เยื้องกันไปหน่อยคือลักษณะนี้นะครับเหมือนกับซิลิคอนเลยซิลิคอนก็เป็นผลึกเดียวกันนะครับตำหนินี้มันเกิดขึ้นยังไงก็คือแทนที่จะมีคาร์บอนเนี่ยนะครับผมเอาคาร์บอนออกไป2ตัวที่มันติดกันนะครับตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นแค่ช่องว่างก็เลยเรียกไนโตรเจน vacancy คือช่องว่างนะครับพอมันมีตำหนิอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันทำให้จำนวนอิเล็กตรอนมันเหมือนกับมันไม่บาลานซ์กันมันจับอิเล็กตรอนเข้าไปอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ตรงที่ไอตัว Nitrogen Vacancy Center เนี่ยนะครับพอมันมีอิเล็กตรอนนี้เราก็สามารถควบคุมอิเล็กตรอนตัวนี้ได้ควบคุมระดับพลังงานได้ควบคุมสเตจของสปินได้นะครับก็ใช้เป็นระบบควอนตัมได้คือสังเกตว่าระบบควอนตัมเกือบทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจากชั้นพลังงานใช่ไหมครับควอนตัมมันเหมือนแปลว่าแบ่งเป็นขั้นๆนะครับชั้นพลังงานอย่างเช่นในแทรปไอออนก็คือเหมือนกับเป็นชั้นพลังงานของไอออนใช่ไหมครับหรือซูเปอร์คอนดักติ้งคิวบิตก็เหมือนกับเป็นชั้นพลังงานของวงจรออสซิเลเตอร์นะครับของซูเปอร์คอนดักเตอร์นะครับซึ่งตำหนิในไดมอนด์นี่พอมีระบบอิเล็กตรอนนี้นะเราก็สามารถนำไปใช้ในการประยุกต์ต่างๆซึ่งผมก็จะมาพูดอันนี้คือผมจะพูดอะไรกว้างๆมากๆไม่ใช่สิ่งเดียวที่ผมทำเพราะว่าสิ่งที่ผมทำอาจจะไม่มีใครสนใจเลยนะครับผมก็จะพูดกว้างๆว่าเขาเอาระบบNitrogen Vacancy Center นี้เอามาใช้ทำอะไรนะครับข้อดีของ Nitrogen Vacancy Center เนี่ยนะครับเป็น defect ในไดมอนด์ใช่ไหมครับข้อดีของมันก็คืออิเล็กตรอนนี้มันถูกจับอยู่แล้วในของแข็งคือแทนที่ถ้าจะเทียบกับระบบอย่างแทรปอะตอมแทรปไอออนนี่คือเราต้องจับพวกอะตอมให้มันอยู่นิ่งๆให้มันอยู่พลังงานต่ำๆหรืออย่างซูเปอร์คอนดักติ้งคิวบิตเราต้องทำให้อุณหภูมิมันต่ำมากๆนะครับเพื่อให้อยู่ในควอนตัมเรมนะครับแต่ระบบ NV Center ไม่ต้องเลยมันอิเล็กตรอนอยู่นิ่งๆอยู่แล้วนะครับซึ่งทำให้เราสามารถใช้ได้ในอุณหภูมิห้องครับคือไม่ต้องทำให้มันเย็นลงเลยนะครับนี้เราก็จะเอามาใช้ต่างๆนานาซึ่งผมจะพูดถึงนะครับในต่อไปนี้นะครับซึ่งไอ NV Center นี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับขั้นอย่างแรกเลยมันเกิดขึ้นในธรรมชาติได้อยู่แล้วนะครับในกระบวนการสร้างเพชรเนี่ยมันคาร์บอนนะความดันสร้างเพชรนะครับแบบว่าในที่ในเหมืองอะไรอย่างนี้นะครับมีความดันมากๆซึ่งในบรรยากาศของเราเนี่ยอากาศและหายใจนี่มีไนโตรเจนเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นในเพชรเนี่ยมันก็มีไนโตรเจนอยู่แล้วก็มี Nitrogen Vacancy Center อยู่แล้วถ้าใครไม่เชื่อลองเอาแหวนเพชรมาให้ผมยืมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูว่ามี Nitrogen Vacancy Center จริงไหมนะครับลองดูได้จริงๆครับนะครับนอกจากนี้เราสามารถสร้าง Nitrogen Vacancy Center ได้ในแลบนะครับซึ่งเป็นความพิเศษอย่างมากคือเราสามารถสร้าง Nitrogen Vacancy Center ให้มันเจาะจงอยู่ตรงไหนก็ได้แบบเป๊ะทั้งความลึกว่ามันลึกแค่ไหนในเพชรมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเกิดเหมือนกับสังเกตว่าเราต้องการสร้างคิวบิตใช่ไหมครับมันคิวบิตเดียวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องทำให้มีคิวบิตเยอะๆนั้นอันนี้ก็คือนะผมจะโชว์ให้ดูก็คือเราอยู่ตรงไหนแล้วใน Nitrogen Vacancy Center คือเราสามารถสร้างมันได้ควบคุมมันได้ควบคุมปริมาณมันได้นะครับนี้ลองมาดูว่าNitrogen Vacancy Center เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรโครงสร้างยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่โครงสร้างของระบบควอนตัมโหดก็เป็นชั้นพลังงานนะครับชั้นพลังงานคือการใช้มันก็คือเราก็กระตุ้นชั้นพลังงานให้มันขึ้นมาอยู่ที่พลังงานสูงแล้วอิเล็กตรอนมันก็จะปล่อยลงมาเป็นปล่อยพลังงานออกไปพลังงานต่ำซึ่งในที่นี้เรากระตุ้นด้วยพลังงานแสงนะครับแล้วมันก็ปล่อยพลังงานออกมาอย่างดูในรูปนี้นะครับนะผมก็ ยิงพลังงานยิงแสงเลเซอร์ลงไปบนเพชรนะครับแล้วก็รับแสงออกมาถ้าตรงไหนมี NV Center ผมก็จะเห็นจุดแสงนี้อันนี้เหมือนกับเราใช้กล้องไมโครสโคปเนี่ยนะครับกล้องจุลทรรศน์นะครับก็จะเห็นเนี่ยจุดอันเนี้ยพวกนี้ก็เป็น NV Center ทั้งนั้นเลยอยู่ในเพชรนะครับซึ่งขนาดของรูปอันนี้ก็ประมาณ100ไมครอนประมาณนั้นนะครับนะจุดนี้ก็คือจริงๆแล้วขนาดของมันเนี่ยมันมีขนาดแค่อะตอมิกบอนด์ของเพชรเท่านั้นแต่ว่าเราใช้แสงเพราะฉะนั้นเราก็เห็นจุดแค่เล็กที่สุดแค่ประมาณความยาวคลื่นของแสงเท่านั้นนะครับคือมันไม่ได้เห็นว่าเล็กกว่านั้นทีนี้เราทำอะไรกับมันได้นะครับเราก็สามารถใช้ไมโครเวฟเพื่อควบคุมไอตัวระบบ NV Center ได้สามารถสร้าง Superposition ระหว่าง0กับ1ได้อันนี้หลายๆคนคงเห็นกันแล้วว่าพอเราทำ Superposition แล้วเราเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างใช่ไหมครับอันนี้ผมอยากโชว์เฉยๆว่านี่มันมีความพิเศษที่ว่าอย่างเช่นสเตทนี้จะมีความสว่างน้อยกว่าสเตทนี้สามารถแยกแยะได้ว่าสเตทไหนเป็นสเตทไหนนี่เป็นพื้นฐานของ NV Center นะครับซึ่งไม่ต้องพูดมากก็ได้เอาว่า NV Center เป็นคิวบิตอันหนึ่งนะครับเราสามารถควบคุมได้ด้วยแสงและคลื่นไมโครเวฟนะครับสามารถสร้าง Superposition ได้ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ NV Center ทำได้เนี่ยผมขอแยกเป็น 2-3 อย่างนะครับ1เลยก็พวกพื้นฐานทางควอนตัมคอมพิวติ้งใช่ไหมครับ2ก็คือการนำมาวัด3ก็คือความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นนะครับเริ่มจากความสามารถในการเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับ NV Center ผมพูดแล้วว่ามันพิเศษที่มันใช้ได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับซึ่งมีคนโชว์เลยว่าเนี่ยที่อุณหภูมิห้องมันมี coherence time คือเวลาที่มันสามารถใช้ได้อยู่เหมือนกับอย่างที่อาจารย์ธเนศบรรยายคือสเตทที่มันถ้าเกิดเป็นสเตทที่มีไอออนเดียวสามารถวัดได้ระยะเวลาแค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้ NV Center มีความพิเศษที่มันใช้ได้นานที่อุณหภูมิห้องนี่แหละคือไม่ต้องทำให้มันเย็นลงเลยทำให้มันเย็นลงนิดนึงก็ยังใช้ได้นานขึ้นอีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยNV Center เนี่ยมันยังมีไนโตรเจน15ที่มีนิวเคลียร์สปินซึ่งยิ่งเก็บความจำได้นานเข้าไปใหญ่อีกนะครับอันนี้คือคนเขาพยายามใช้อยู่นะครับคืออันนี้ผมต้องพูดอย่างหนึ่งคือระบบทางควอนตัมเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นระบบที่เซนซิทีฟใช่ไหมครับยิ่งเซนซิทีฟมากมันก็จะมีความมันก็จะใช้ได้ไม่ค่อยนานแต่ระบบที่เซนซิทีฟน้อยหน่อยก็จะใช้ได้นานกว่าแต่พอเซนซิทีฟน้อยเราจะควบคุมมันยากงั้น NV Center เนี่ยเราสามารถฝากควอนตัมเมมโมรีไประบบที่เซนซิทีฟน้อยกว่าได้ซึ่งมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรนะครับอันนี้ก็คือนิวควอนตัมเมมโมรีนะครับนอกจากนี้มันก็มีปรากฏการณ์เขาเรียกปรากฏการณ์หรือการประยุกต์ทางควอนตัมอื่นๆเช่นเราสามารถโชว์ entanglement นะครับระหว่าง NV ที่อยู่ไกลกันเป็นกิโลได้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใหม่อะไรสำหรับการทดลองอย่างด้วยโฟตอนนะครับอันนี้แต่สำหรับ NV Center ก็คือเราก็สามารถทำได้เพราะว่า NV Center มันเชื่อมต่อกับโฟตอนได้นะครับก็เหมือนกับเป็นตัวกลางนะครับเราสามารถ teleportation เหมือนกับเอาระบบสปินอันนี้จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้นะครับอันนี้คือเป็นพวกเป็นเบสิกต่างๆสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ทำนะครับผมก็ได้อยากเกริ่นให้ฟังเฉยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมค่อนข้างเกี่ยวข้องก็คือเอาไนโตรเจน vacancy center เนี่ยนะครับมาใช้วัดสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าหรืออุณหภูมินะผมส่วนใหญ่ผมจะโฟกัสไปที่พวกสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าระบบควอนตัมเนี่ยมันเซนซิทีฟต่อสนามนู่นสนามนี้เต็มไปหมดนะครับมีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไประดับชั้นพลังงานก็เปลี่ยนไปเราก็เอาไอตัวระบบควอนตัมนี้มาวัดสนามแม่เหล็กได้แล้วความพิเศษของ NV Center คือขนาดของมันเล็กมากๆใช่ไหมครับขนาดมันเล็กมากๆคือเรารู้อยู่แล้วระบบควอนตัมมันเซนซิทีฟมากๆมันสามารถวัดสนามที่มันเล็กมากๆได้แต่ข้อดีของ NV Center อย่างหนึ่งขนาดมันเล็กด้วยนะครับมันสามารถทำให้เราวัดลวดลายของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มันเล็กๆได้อันนี้ตัวอย่างงานนะครับที่เขาโชว์มาคือเขาสามารถวัด โดเมนวอลของแมกเนติกโดเมนในฮาร์ดไดรฟ์ได้นะครับสามารถวัดวอลเทกสเปซนะครับซึ่งมีขนาดเป็นนาโนเมตรเลยของสารทางแม่เหล็กอย่างหนึ่งได้ผมก็ไม่รู้จะอ่านว่าอะไรนะครับแบริเลียมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันแต่มันพิเศษยังไงคือลองนึกภาพดูว่าอย่างผมว่าหวังว่าทุกคนคงไม่มีประสบการณ์นี้อย่างเช่นเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราทำ MRI เพื่อ image สมองหรือกล้ามเนื้อนะครับด้วยเทคนิค MRI นะครับแบบ magnetic resonance imaging อันนี้คล้ายๆกันเลยเราทำเทคนิค MRI กับวัสดุอะไรสักอย่างนะครับที่มีโดเมนระดับนาโนเมตรเราสามารถทำได้ด้วย NV Center เพราะว่า NV Center ขนาดเล็กมากนะครับนี้เราสามารถทำได้เหมือนกับเราทำ MRI กับวัสดุอะไรสักอย่างที่เราไม่เข้าใจมันทำงานยังไงอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้กับ NV Centerนะครับจริงๆก็มีงานในแนวนี้เยอะอันนี้ผมจริงแล้วผมจำได้ว่าผมจะใส่รูปอื่นเพิ่มแต่ผมลืมไปแล้วก็เลยมีอยู่แค่นี้นะครับนอกจากนั้นความเป็นเพชรเนี่ยพิเศษมากๆเลยเพชรไม่มีพิษมีภัยต่อระบบทางชีวภาพเลยผมสามารถกินเพชรเข้าไปเลยโดยไม่เป็นอะไรนะครับถ้าไม่เชื่อก็เอามาให้ผมลองได้เหมือนกันนะผมชอบทานใช่ไหมครับนะเพชรนี่ไม่มีพิษเลยนะครับเราสามารถเอาเพชรเข้าไปในร่างกายได้เพราะฉะนั้นเพชรเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นเซ็นเซอร์ในระบบทางชีววิทยาได้นะครับอย่างที่เขาโชว์นี่อันนี้มีเอาเพชรมาเอาไนโตรเจน vacancy center เนี่ยมา image สนามแม่เหล็กในแมกนีโตแบคทีเรียมันมีแบคทีเรียบางชนิดที่มันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนำทางด้วยแบคทีเรียหรือปล่อยสนามแม่เหล็กออกมานะครับหรือมามอนิเตอร์นิวรอนแอคทิวิตี้แบบเรียลไทม์นะครับเราสามารถทำได้ด้วย NV Center ของอันนี้มันไม่มีพิษสามารถและเป็น non-invasive measurement คือเราใช้แค่แสงเลเซอร์เราไม่ได้เอาอะไรไปทิ่มมันนะครับเราสามารถวัดได้เลยหรืออย่างเช่นอุณหภูมิมีผลต่อ NV Center นะครับเราก็สามารถวัดอุณหภูมิในเซลล์ได้โดยที่มีความแม่นยำทางตำแหน่งสูงมากเพราะเหมือนเดิมคือ NV Center ขนาดมันเล็กมากๆเรารู้เลยว่ามันต้องตรงนั้นนะครับไม่ใช่อย่างเช่นเราวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์มันเทอร์โมมิเตอร์แท่งมันใหญ่มากนะครับมันก็คือเป็นอุณหภูมิประมาณตรงนั้นนะครับก็จะสู้ความแม่นยำระดับนาโนสเกลไม่ได้นะครับทีนี้นอกจากควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมเซนเซอร์แล้วเนี่ยผมอยากเปรียบเทียบ NV Center กับระบบอื่นๆนะครับคือมันมีหลายระบบมากๆผมอาจจะใส่มาไม่หมดต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวมีท่านผู้เชี่ยวชาญในที่นี้ที่เชี่ยวชาญในด้านอื่นแล้วผมอาจจะใส่มาไม่หมดแต่หลักๆเนี่ยคิวบิตต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่ก็คือมันเป็นชั้นพลังงานใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถควบคุมอิเล็กตรอนหรืออะตอมที่มันอยู่ในชั้นพลังงานเหล่านี้ได้สามารถอ่านค่าของมันได้นะครับแล้วระบบเหล่านี้มันต้องมีเขาเรียก coherence ใช่ไหมครับสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาที่พอสมควรไม่ต้องนานมากๆได้ให้นานพอนะครับซึ่งอย่างเช่นแถบอะตอมแถบไอออนเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีจุดข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับมันเหมือนกับพูดง่ายเหมือนพรรคการเมืองเนี่ยนะครับมันไม่มีพรรคที่ดีที่สุดจริงๆนะครับอย่างเช่นพวกแถบอะตอมแถบไอออนเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ที่ความเสถียรมันจะเสถียรมากๆทำไมต้องหัวเราะกันด้วยครับนี่แค่ยกตัวอย่างผมไม่ได้โยงอะไรนิดเดียวนะถ่ายวิดีโอด้วยนะนะครับครับนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะบอกคือแถบอะตอมเนี่ยมันมีความเสถียรมากๆแต่ข้อเสียของมันนะอาจารย์ธเนศอาจารย์ดร.วิพัฒน์อาจจะบอกไม่จริงข้อเสียของมันคือมันเราจะควบคุมมันได้ช้ากว่าทำให้มันเปิดปิดอะไรมันจะใช้เวลามากกว่านะครับหรือถ้าเราเปรียบเทียบกันกับซูเปอร์คอนดักติ้งคิวบิตนะครับก็คืออย่างที่ IBM มีนะครับที่ Google เขาทำกันอยู่คือเป็นวงจรตัวนำยิ่งยวดนะครับอันนี้มันควบคุมด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับโหเซนซิทีฟมากๆเปิดปิดควบคุมได้เร็วมากๆแต่ข้อเสียคือมันไม่ค่อยเสถียรมันใช้งานได้ไม่ดีมากไม่ถึงไม่ดีใช้งานได้ดีแต่ว่าใช้งานได้ดีได้ไม่นานนะครับซึ่งจะแก้ไขปัญหานั้นคือต้องทำให้อุณหภูมิเย็นมากๆ15เคลวินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างตัวที่ผมทำเนี่ย ก็ไม่ดีมากสักอย่างแต่ก็ไม่แย่สักอย่างนะครับก็อยู่กลางๆก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเหมือนรัฐบาลผสมอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมใครเป็นแกนนำนะครับใครเป็นแกนนำนี่ผมไม่ทราบทีนี้มันเหมือนกับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่ไหมครับเราจะสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดยังไงเราจะสร้างด้วยแฉบไอออนดีไหมครับก็น่าจะดีแต่มันก็มีข้อเสียอยู่หรือเราจะสร้างด้วยซูเปอร์คอนเนคติ้งคิวบิตอันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งโหมันเป็นวงจรอยู่แล้วนะครับเราทำให้วงจรมันจำนวนมากขึ้นง่ายมากๆเลยแต่ข้อเสียมันคือเนี่ยโอ้โหมันโดนรบกวนง่ายมากๆมันเหมือนเขาบอกไอควอนตัมระบบควอนตัมนี่มันเป็นอะคิลิสไม่รู้เคยดูเรื่องทรอยหรือเคยอ่านเรื่องอีเลียดไหมเหมือนกับโอ้เป็นมนุษย์ที่มีความแข็งแกร่งเหมือนเทพเจ้าแต่มีจุดอ่อนอยู่ที่ข้อเท้าก็คือความแข็งแกร่งของมันคือความเซนซิทีฟของมันใช่ไหมความเซนซิทีฟของมันนะครับถ้าเราเอาไปใช้วัดอะไรแต่พอเซนซิทีฟมากปุ๊บใช้ได้ไม่นานใช่ไหมครับหรือความแข็งแกร่งมันคือเอาใช้ได้นานมากก็จะไม่เซนซิทีฟนะคือมันเหมือนกับมันเป็นกำแพงอยู่นะครับทีนี้เราจะทำยังไงล่ะครับ NV Center ผมก็อยากบอกว่ามันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเพราะมันเป็น solid state qubit ใช่ไหมครับเราสามารถ fabricate โครงสร้างต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น photonic crystal ให้มันเชื่อมต่อกับแสงได้อย่างเหนียวแน่นมากขึ้นได้นะครับหรือเราสามารถ fabricate เป็น mechanical structure ให้มันเชื่อมต่อกับโปรนอนหรือการสั่นสะเทือนให้อย่างเหนียวแน่นมากขึ้นได้ซึ่งโปรนอนนี้สามารถเชื่อมความถี่ต่างๆเข้าด้วยกันได้ระหว่างคิวบิตต่างๆอย่างเช่น super connecting qubit ใช้ความถี่ได้ย่านไมโครเวฟนะครับสามารถเชื่อมกับแสงได้ซึ่งเป็นโปรตอนที่มีความถี่ย่านแสงเป็นเทเลเฮิรตซ์นะครับนี่เราสามารถเชื่อมต่อกันได้นั้นอนาคตนะครับอนาคตเฉยๆนะครับอนาคตที่ทุกคนมองกันไปอาจจะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งอันเดียวแต่อาจจะต้องเป็นระบบที่มันผสมกันนะครับทำงานกันอย่างช่วยกันใช้จุดเด่นของแต่ละระบบนะครับเพื่อพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือระบบควอนตัมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ผมก็ขอสรุปก็คือนะในดิจิตอลเวกเตอร์ก็เป็นคิวบิตที่มันอยู่ในของแข็งใช่ไหมครับสามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิห้องแล้วมันก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ในวัดพวกสนามนะครับในระดับนาโนสเกลแล้วมันพิเศษที่มันอาจจะไปใช้เชื่อมต่อระหว่างระบบอื่นๆได้นะครับนี่ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับattention ของทุกคนนะครับผมมาจากธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เขาบังคับนะครับวันนี้โลโก้ใหม่ของคณะผมนะครับขอบคุณมากครับมีคำถามนั้นไหมครับคือหลังจากนี้เป็นช่วงเบรกนะครับแต่ว่าเราล่นเวลาเบรกได้นะครับแล้วก็ให้เวลากับคำถามได้มีคำถามไหมครับชลีเชิญครับชลีครับที่บอกว่าเราสามารถสร้าง NV Center บนตัวเพชรได้เราทำกับการเราลบ NV Center จากตัวเพชรได้ไหมครับบางทีอาจจะทำได้นะครับแต่เราทำให้ไนโตรเจน vacancy center หายไปจากเพชรได้แต่เราอาจจะทำให้ไนโตรเจนหลุดไปจากเพชรอาจจะทำยากคือบางทีเราสามารถทำให้อุณหภูมิสูงมากๆแล้วมันมีไนโตรเจน vacancy center ไปจับกับอย่างอื่นมันกลายเป็น di vacancy ซึ่งมีระบบพลังงานอื่นไม่เหมือนกันเป็นไปได้ครับแต่ให้ไนโตรเจนออกไปเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำได้ไหมทำไมถึงอยากทำล่ะครับอ๋อข้อดีของเพชรคือลองคิดดูว่า NV Center ขนาดมันเล็กมากๆก็คือระดับอังสตรอมใช่ไหมครับแต่เพชรเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ขนาดเป็นมิลลิเมตรคุณแค่เลื่อนไปอีกที่หนึ่งมันก็มีพื้นที่ใหม่ๆเต็มไปหมดแล้วนะครับคือส่วนใหญ่ผมไม่เคยได้ยินว่าเขาจะเอาออกไปเขาก็แค่ขยับไปอีกข้างๆแล้วก็สร้าง NV Center ใหม่มากกว่านะครับแต่หมายถึงชาลีหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนจากไนโตรเจนเป็นอย่างอื่นใช่ไหมด้วยความตั้งใจแหล่งเช่นเป็นฟอสฟอรัสซึ่งเป็นโมหะเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้ไม่โอเค ถ้างั้นเป็นคำถามผมแล้วกันทำไมเป็นไนโตรเจนนะครับไม่ได้เป็นตัวอื่นหรือเป็นเพราะธรรมชาติมันให้มาแบบนั้นคือจริงๆแล้วมันในเพชรนี่มีดีเฟกต์อีกหลายชนิดเลยนะครับครับคือไนโตรเจนไม่ใช่แค่ไนโตรเจนนะครับต้องเป็นไนโตรเจนและเวคันซี่ครับมันถึงจะมีอิเล็กตรอน6ตัวที่มันให้เป็นระบบสปินวันที่สามารถควบคุมได้ครับครับแต่ว่าเป็นตัวอื่นได้ไหมครับมันมีดีเฟกต์อื่นๆมันมีซิลิคอนเวคันซี่เซนเตอร์ในเพชรก็มีก็เป็นตัวอื่นแต่ว่าข้อดีของ Nitrogen Vacancy Center ถ้าเจาะจงจริงคือมันมี spin degree of freedom ซึ่งมันมีคิวบิตอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น spin ที่สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิห้องก็คือได้คิวบิตมา2แบบมีคิวบิตที่เป็น optical transition ด้วยนะครับแล้วก็มีคิวบิตที่เป็น spin ใช่จริงๆแล้วใช่อย่างที่อาจารย์พูดมาก็คือมันก็มีคิวบิตในซิลิคอนเหมือนกันมันมีซิลิคอนคาร์ไบด์ vacancy นะอันนั้นก็มีเหมือนกันคือลักษณะมันก็คือก็เป็นระบบอิเล็กตรอนที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันมีดีเฟกต์ในคริสตัลอยู่นะครับคือคล้ายๆกันคือมันมีดีเฟกต์อีกเยอะมากๆนะครับที่อาจจะใช้ได้คล้ายๆกันหรือว่าดีกว่าอะไรนี้ก็มีแต่คนเขาฮิตมาก NV Center นะครับเพราะว่าเป็นระบบที่มันคือมันมีไม่กี่ระบบที่จับอิเล็กตรอนเผื่อออกมาแล้วมันเสถียรมันมีไม่กี่ระบบนะครับคำถามถึงไหมครับเชิญครับอาจารย์โอมครับใช้เพชรที่เป็นคาร์บอนเบสนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นซิลิคอนแล้วดูวาคันซี่บางอย่างในซิลิคอนเช่นอาจจะเป็นไนโตรเจนวาคันซี่แต่ว่าเป็นในซิลิคอนแทนที่จะเป็นคาร์บอนเนี่ยครับมันจะมีอะไรแตกต่างก็คือมันขึ้นอยู่กับพวกการเรียงตัวของอิเล็กตรอนคลาวอะไรเงี้ยครับมันมีคนที่พยายามคำนวณอยู่ใช้ทางทฤษฎีก็ที่เขาเจอไปซักเจสว่าในซิลิคอนคาร์ไบด์ถ้ามีดีเฟกต์เป็นไดเวคันซี่อยู่ก็จะมีระบบอิเล็กตรอนคล้ายๆกันนะครับซึ่งเขาก็โชว์มาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นข้อเสียนั้นคือ optical transition เป็นอยู่ในช่วง IR ซึ่งมันวัดได้ยากกว่าแสงอย่างนี้คือก็มีก็เป็นไปได้ครับแต่พวกนี้เขาจะเริ่มมาจากการคำนวณก่อนที่จะมาหาคือมันก็มีคนหาที่แบบว่าจริงๆในNitrogen Vacancy Center เนี่ยถูกค้นพบมานานมากก่อนที่เราจะค้นพบว่ามันมี spin degree of freedom อีกคือมันมีคนแบบดูมีสเปกโทรมิเตอร์ในเพชรเนี่ยแล้วเขาเห็นเนี่ยทรานซิชันนี้เห็นมันตั้งนานแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นดีเฟกต์อะไรสักอย่างแต่ทีนี้เราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรจริงๆไหมบางทีมันต้องมาจากการคำนวณด้วยอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับอาจารย์กิ๊กครับคือสงสัยว่าเวลาเราทำการทดลองครับเราต้องเจรไนเพชรเป็นรูปอะไรเหรอครับอ๋อก็จะเจอในอะไรก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วอย่างเพชรที่ผมใช้อยู่ก็เป็นแค่แผ่นๆธรรมดานี่แหละสังเกตนะครับเพชรที่อาจารย์ต้าใช้อยู่นะครับผมเมื่อกี้อาจารย์ต้าใช้คำว่าที่ผมใช้อยู่อะไรนะครับอาจารย์ต้ามีเพชรเคยใช้อ๋อมีเพชรเยอะนะครับผมไม่มีแล้วครับเมื่อก่อนเคยมีแต่ถ้าเกิดผมส่งให้ใครก็คงไม่มีใครอยากได้เอางี้ดีกว่าผมทำตกท่อบ่อยมากพูดตามตรงเพชรนี่แหละครับเพชรตกท่อเหรอที่ไหนใช่ก็บางทีตกอยู่ในเบนช์เคมีที่แบบว่ามีกรดอยู่อะไรเงี้ยผมทำตกบ่อยมากแล้วผมยังต้องหาเลยแล้วผมแบบนะครับคือมันคือเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพชรที่เราใช้ในงานวิจัยไม่ให้เพชรสวยงามครับมันดูเป็นแผ่นๆเหมือนกระจกแผ่นเล็กๆเนี่ยแหละครับเพราะเราไม่ได้ไม่ต้องเจียระไนให้มันดูสวยงามอะไรแต่ถ้าเราเอาไปเจียมันมีมูลค่าอยู่ไหมครับที่ผมใช้มันเล็กไปคือไม่มีมูลค่าคือจริงๆแล้วมันมีอินดัสทรีอีกอันหนึ่งคือสร้างเพชรเป็นเพชรเทียมขึ้นมาไม่ใช่เพชรเทียมเพชรที่สร้างในแลบนะครับซึ่งเท่าที่ผมเช็คครั้งล่าสุดเนี่ยบริษัทเพชรจริงๆนะครับเขามาซื้อบริษัทนี้อีกทีเพื่อจะได้ควบคุมไม่ให้บริษัทที่สร้างเพชรในห้องแลบสร้างเพชรขึ้นมาใหญ่เกินไปมันจะทำให้ราคาเพชรที่มันเขาขุดมาตกนะครับเพราะฉะนั้นเพชรที่เราซื้ออยู่เนี่ยมันแพงเพราะว่ามันดีมานด์และซัพพลายแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกเพชรจริงๆก็ไม่ได้มีค่าก็มีค่าอยู่นะครับแต่ความจริงแล้วเราสามารถสร้างเพชรขึ้นมาในแลบได้แล้วครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมขอบคุณครับไปดีกว่า